ดีค่ะเหินฟ้าน่ารักมากเลยค่ะชื่อเหินฟ้าคนบอกหน้าคล้ายๆกับหมูบ้างบางคนบอกว่าหน้าคล้ายๆกับหมาบ้างหมาพันธุปักเออแล้วแต่คนจะมองนะครับแล้วเขามีชื่อนะชื่อน้องเหินฟ้าเป็นควายเผือกด้วยความที่ทรงหน้าหรือโครงหน้าเขาจะแปลกแต่สุขภาพอื่นๆแข็งแรงเพราะว่าเดินตามแม่ควายอยู่ตลอดเวลาคุณป้าที่เป็นเจ้าของเหินฟ้าชื่อป้าสุภาพเชื่อว่าเหินฟ้า มาให้โชคมาตอนนี้พอดีแล้วเมื่อคืนคุณผู้ชมคุณป้านะเอามุ้งนะมากลางดูแลอย่างดีเลยหรอปรากฏสิ่งที่รบกวนคือมนุษย์คนไปเลยฮะจัดขันห้าขันแปดทูบเทียนมาด้วยมาด้วยแล้วเราจะตีเป็นัวเลขอยังไงอ่ะอาจารย์โจมาอาจารย์โจมาแล้วชาวบ้านบอกว่าอย่างนี้นะเขาเหมือนกับมีทั้งหมาและควายอยู่ในตัวเดียวกัน เพราะฉะนั้นชาวบ้านชูนิ้วอย่างนี้ออกขึ้นมาครับนี่ไม่พูดนะเดี๋ยวเลขああเคลื่อนแล้วอีกตัวหนึ่งชาวบ้านชูอันนี้ครับเพราะเพราะชาวบ้านบอกว่าก็นับขาเขาสิอ๋อโอเค